สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขคนเด้อครับผมสำหรับมื้อนี้จะพามาเข้าสวนมาชมเบื้องต้นไม้ตระกูลอโลคาเซียบนกระดาษด่างคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องครับผมถึงการเจริญเติบโตของเพิ่นเนาะพี่น้องว่าเพิ่นจะมีระยะเวลาที่เจริญเติบโตบางคนบางท่านเพิ่นก็เกิดความสงสัยเนาะว่าจะใช่ระยะเวลาเจริญเติบโตสำเร็จจังจะใหญ่ครับผมอันนี้ผมจะมาไล่เลี้ยงในเบื้องเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับสําหรับต้นนี้ครับผมนี่ครับซึ่งเพาะมาจากไข่ประมาณ10วันครับพี่น้องนี่ครับประมาณ10วันมันก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือดินเล็กน้อยครับผมนี่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของไข่ครับผมบางต้นนั่น10วันก็ยังบ่งอกก็มีเด้อพี่น้องเด้ออย่ามันก็บ่เสมอไปเนาะอันนี้คือมาให้เป็นกรณีศึกษาเบิ่งครับผมสำหรับต้นนี้ก็ประมาณ15วันครับผมนี่ครับ15วันมันก็จะงอกใบหนึ่งขึ้นมาแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ก็15วันคือกันครับผมยังบ่กลางใบออกมาเลยครับผมต้นนี้ครับผมแต่ว่าต้นนี้เพิ่นจะเกิดจากไข่หรือไหลครับมันเลยใบน้อยครับพี่น้องนี่ครับเกิดจากไข่ก็จะใหญ่ขึ้นมาจังไหมครับผมสำหรับต้นนี้ก็เกิดขึ้นจากตาหน่อครับผมอันนี้ก็ประมาณ20กว่าวันครับผม20กว่าวันแล้วก็จะได้ประมาณ 2-3 ใบแล้วครับผมแต่ว่านี่มันเกิดจากหน่อตาต้นของเพิ่นโดยตรงครับผมนี่ก็จะเห็นได้ว่ายังบ่สมบูรณ์ปานใดครับผมต้นนี้ก็ให้ใบเพิ่นแข็งก่อนจังน้อยจังค่อยส่งให้ลูกค้าเนาะครับผมเพราะว่ายังอ่อนแห้งต้นนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาเดือนกว่าก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกจังน้อยครับผมนี่ประมาณเดือนกว่าแล้วครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีลายแทรกเขียวแต่ว่าใบลักษณะนี้จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับพี่น้องลักษณะสีมันจะบ่ค่อยทอดใบง่ายๆครับผมสำหรับต้นต่อมาเนาะพี่น้องต้นต่อมาก็คือระยะการเจริญเติบโตของเพิ่นอันนี้เกิดจากหน่อได้พี่น้องโตเร็วพอสมควรครับอันนี้ก็2เดือนกว่าครับพี่น้อง2เดือนกว่าที่จริงแล้วมันหลายใบก็นี่แต่ว่าผมตัดทําการตัดใบออกก่อนหน้านี้แล้วพี่น้องนี่ครับทําการตัดใบที่เพิ่นเสียออกเพราะว่าแยกออกจากหน่อมากอ่ะค่อนข้างที่จะพัดใบแล้วก็เราก็ตัดทําการตัดออกครับผมอันนี้ก็หลอดนี่แทงขึ้นมานี่ก็เป็นหลอดที่มีความสวยงามครับพ่อพี่น้องก็มีลายแทรกขึ้นมาต้นนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีคนสนใจหลายครับผมต้นนี้ราคาค่อนข้างสูงได้พี่น้องจะมีความขาวโดดเด่นครับผมนี่ครับแต่ว่าใบเพิ่นก็ค่อนข้างที่จะแข็งดีอยู่ครับผมต้นนี้นี่ครับ2เดือนกว่าก็อันนี้คืองอกจากหน่อครับมันบ่แน่นอนเสมอไปครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือมาเปรียบเทียบให้เบิ่งที่เกิดจากหน่อครับผมก็มีค่อนข้างที่จะใบค่อนข้างที่จะใหญ่ครับผมถ้าเปรียบเทียบกับมือผมแล้วก็ประมาณ2ฝ่ามือ3ฝ่ามือต่อใบครับผมอันนี้คือ2เดือนกว่าก็เกิดจากหน่อเนาะบ่ได้เกิดจากไข่ก็บางที่เกิดจากไข่ก็ถ้าสมบูรณ์ก็โอกาสจะใหญ่โตทันกันก็มีครับผมแล้วแต่เฮาปรุงดินนะพี่น้องถ้าเราปรุงดินถูกสูตรก็ค่อนข้างที่จะโตเร็วครับผมแล้วก็มาดูต้นต่อมาพี่น้องก็ต้นนี้ก็มีอายุประมาณ3เดือนกว่าครับผมต้นนี้ก็มีลวดลายที่สวยงามแหละก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงครับผมอันนี้ยอดใหม่เพิ่นกำลังจะแทงออกมาแล้วครับผมนี่ครับต้นนี้ก็มีความสวยงามก็แต่ว่าก็มีสีเขียวแทรกขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลายนี่ครับเป็นใบที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงลักษณะสีครับผมแต่ว่าถ้าคนนิยมก็จะเป็นใบลักษณะสีครับผมใบลักษณะสีก็คนจะนิยมครับผมเพราะว่ามันจะสวยงามแล้วก็มีความแข็งแรงเนาะมีขาวแทรกสีเทาสีเขียวลักษณะสีก็เป็นลักษณะที่แนะนําครับผมแนะนําให้เลี้ยงแล้วก็ค่อนข้างที่จะโตเร็วเนาะ3เดือนนี่ก็สามารถไปตั้งแม่เป็นแม่ได้เลยครับผม 3-4 เดือนเนาะพี่น้อง 3-4 เดือนนี่ก็เพียงเอวแล้วเด้พี่น้อง
อันนี้ประมาณ70-80 เซนครับผมใบเพิ่นนี่ความสูงครับผมอันนี้ก็จะมาให้ชมเบิ่งลักษณะต้นเบบี้ครับผมแต่สำหรับต้นใหญ่นั่นเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งต้นแม่เพิ่นเนาะครับผมจะไล่เรียงไปตั้งแต่ต้นที่มีอายุประมาณ1ปีครับผมประมาณ1ปีนี่ก็จะมีความน้อยใหญ่บ่ซ้ำกันเด้พี่น้องบ่แม่นว่าปีนึงแล้วสิใหญ่กว่าต้นอื่นก็บ่แม่นครับผมอันนี้ก็มีความสูงประมาณเมตรกว่าๆเนาะพี่น้องอันนี้จะมาให้เบิ่งลวดลายของต้นแม่เพิ่นที่จะมี2ต้นครับผมอีกต้นนึงก็ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าต้นนี้ก็มีความสวยงามโดดเด่นจะมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งถึงลวดลายเพิ่นนําแล้วก็ลักษณะอายุเพิ่นว่าถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงมาปีนึงแล้วจะได้ประมาณใดครับผมอันนี้คือปีนึงครับผมประมาณปีกว่าครับผมต้นนี้ครับผมปีกว่าก็จะได้ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีลวดลายที่ชัดเจนและกระจ่างชัดครับผมถ้าใบลักษณะที่ผมจะชอบเป็นพิเศษครับผมเพราะว่าเพิ่นดูแลง่ายครับผมแล้วก็ทนครับผมใบลักษณะเป็นลายทหารสีเทาแทรกนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งต้นใหญ่ที่เป็นต้นแม่รักเพิ่นนะครับผมนี่ครับจะให้เบิ่งศึกษาไปนํากันพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็คือเป็นต้นใหญ่เลยครับผมต้นนี้ประมาณ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรครับพี่น้องต้นนี้จะเป็นต้นแม่ที่ท่วมหัวไปเลยครับผมต้นนี้ยื้อมือไปแตะครับผมประมาณ2.50 เมตรได้อยู่ครับตอนนี้ต้นนี้ก็จะมีอายุเกือบ2ปีได้พี่น้องนี่ครับผมจะให้เบิ่งลักษณะการขึ้นโคนเพิ่นครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่ครับอันนี้คือลูกที่เพิ่นให้มาชุดนี้ก็เพิ่นจะออกเป็นใบเขียวก็อันนี้ก็ผมขอเก็บเลี้ยงไว้เองครับผมนี่ครับอันนี้คือจากเหงาต้นแม่เพิ่นโดยตรงครับผมอันนี้คือเป็นประเด็นดราม่าทุกคนว่ามันเป็นอย่างคือต้นเขียวบางที่มันก็มีครับผมมีต้นเขียวแทรกขึ้นมาครับอันนี้เกิดขึ้น3ต้นหมดเลยครับผมต้นเขียวนี่ครับจะให้เบิ่งผมมีด่างจักต้นเลยครับผมลูกค้าที่จองไว้ก็ทําการยกเลิกเพิ่นแล้วครับผมผมจะเลี้ยงไว้เองครับผมอันนี้คือแสดงความรับผิดชอบของเฮาเองครับผมขนาดว่าจองแล้วผมก็ขอยกเลิกไปครับผมเนาะเพราะว่าเป็นจะได้เป็นการสบายใจทั้ง2ฝ่ายครับผมจะเป็นลักษณะซี่ครับผมถ้าใบขาวๆของซี่ก็ค่อนข้างที่จะรักษายากแต่ว่าก็พยายามจะให้ตาเบลดหลายแล้วก็ช้ำน้ำหลายครับพี่น้องครับสำหรับบางท่านบางคนก็เกิดความสงสัยหลายเนาะว่าเป็นอย่างผมคือหุ่มไว้คนที่เพิ่นขึ้นมานี่ก็คือเพิ่นจะขึ้นโคนนะพี่น้องเมื่อทำการตัดเราก็จะเลี้ยงรากไว้รอก่อนครับผมคล้ายๆลักษณะการตอนกิ่งเนาะพี่น้องถ้าเราตัดไปช้ำรวดปุ๊บจะมีอาการพัดใบหลายอันนี้ผมก็ช่วยเลี้ยงรากไว้ก่อนเพื่อเวลาเราเอาไปลงดินนั่นก็เวลาเราตัดออกเนาะก็จะมีรากรออยู่แล้วครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวที่ผมทำการตัดผมก็จะทำอัดคลิปเป็นต่างหากอีกครับผมอัดคลิปให้พ่อพี่น้องได้ศึกษาไปนำกันว่าถ้าขึ้นโคนเราจะทำอย่างไรครับผมนี่ครับยังอยากให้พ่อแม่พี่น้องติดตามชมเบิ่งครับผมสำหรับคนที่ติดตามอยากได้เป็นไข่เป็นหน่อเพิ่นเนาะพี่น้องมันจะมีคนข้างที่จำนวนที่บ่หลายแห้งเป็นใดครับพี่น้องก็พอได้แบ่งอยู่ครับผมแต่ว่าก็พ่อแม่พี่น้องก็เข้าใจอยู่ครับผมแต่อยากได้ก็มันยังบ่งอกก็จักเสียจังได๋เนาะพี่น้องผมก็อยากให้มันงอกเร็วๆอยู่นี่ครับที่รอพี่น้องไว้ก็นี่ในถุงนี่ก็บางถุงก็ประมาณ 4-5 ใบครับผมที่บ่ขายใครให้พ่อแม่พี่น้องก็เพราะว่าบางที่มันก็เกิดต้นเขียวคือจังผมเฮ็ดให้ตัวอย่างเบิ่งละครับผมขนาดว่าเกิดจากต้นแม่เพิ่นโดยตรงก็เกิดมาใบเขียวก็มีพี่น้องนี่คือความบ่แน่นอนครับผมถ้าเฮาซื้อไข่ไปแล้วเกิดขึ้นมาต้นเขียวแล้วพี่น้องต้องรุ่นกันไปจนฮอด
เป็นไข่บ่ได้ครับผมจังสิได้บางต้นบ่แม่นว่าสิดังเร็วครับผมที่ให้เบิ่งนี่ก็คือมาให้ศึกษาเบิ่งก่อนตัดสินใจเนาะพี่น้องก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อนั่นก็ต้นไม้ชนิดนี้จะมีค่อนข้างที่จะมีราคาสูงราคาแพงครับผมก่อนที่เราจะตัดสินใจอย่างนั้นก็พิจารณาเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องบางคนบางท่านอยู่ในกลุ่มกับโวยวายกันดราม่ากันเกิดขึ้นหลายครับผมเพราะว่าซื้อไปแล้วก็เกิดเป็นต้นเขียวต้นบัวด่างต้นด่างต้นเผือกต้นโตชาโตเร็วมันมีหลากหลายครับพี่น้องบางที่เขาซื้อเป็นไข่ไปแล้วก็เกิดความบ่สบายใจก็อยากไปหาต้นใหม่ๆเรื่อยๆอย่างนี้มันก็บ่จบสิ้นนะพี่น้องสู่เขาเห็นรายละเอียดแล้วจังซื้อไปเลยครับผมมันจังสีความสบายใจจังเกิดขึ้นครับผมแต่ว่าราคาก็อาจจะแพงเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเอาเลยครับผมเพราะว่าต้นไม้นี่ก็เป็นค่อนข้างที่จะโตเร็วครับพี่น้องอันนี้คือมาเปรียบเทียบให้เบิ่งลักษณะการปลูกไปจักเดือนมันจะเริ่มเติบโตครับผมนี่คือมาเปรียบเทียบให้เบิ่งครับพี่น้องตั้งแต่10กว่าวันถ้ามันงอกแล้วก็นี่แหละครับผมไล่เลี้ยงไปครับผมตั้งแต่10กว่าวันแล้วก็ไปจนถึงปีเกือบ2ปีก็มีครับผมเป็นต้นแม่ของผมหั่นครับผมอันนี้คือมาไล่เลี้ยงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งคือคนทั่วไปนั่นบางทีเพิ่นจะอาจมีต้น2ต้นยูทูบเบอร์ท่านอื่นบางท่านเพิ่นก็มีแค่ต้นน้อยๆเปรียบเทียบให้เบิ่งครับผมอันนี้คือเปรียบเทียบให้เบิ่งตั้งแต่ปี2ปีไปเลยครับผมตั้งแต่ต้นน้อยๆเป็นปี2ปีไปจะได้เป็นตั้งแม่อะไรเลยครับผมบางขั้นก็เลี้ยงสมบูรณ์แน่ก็ต้นประมาณนี้ก็ตั้งแม่ได้แล้วพี่น้องประมาณ4เดือน5เดือนนี่ก็ตั้งได้แล้วครับผมตั้งเป็นต้นแม่ก็เลี้ยงปรุงดินดีๆเด้อพี่น้องปรุงดินดีๆนั่นจะได้เปรียบตรงที่มันโตเร็วครับผมตรงที่มันจะโตเร็วแล้วก็เราก็ถ้าไปขายต่อเราก็มีกําไรดีครับผมถ้าปรุงดินดีๆเนาะก็คือตามดินที่ผมบอกแล้วครับผมปรุงดินเก่าดินยังไปซึ่งผมก็แนะนําในคลิปก่อนๆแล้วครับผมไปย้อนเมืองเอาครับที่เป็นต้นแม่เพิ่นเขียวแล้วก็มีออกลูกออกมานะครับผมนี่ที่ผมมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งก็คือบางท่านเนาะบางท่านก็เกิดความสงสัยว่าเราเลี้ยงไปจักเดือนจักปีแล้วจังสิได้ต้นใหญ่แบบลักษณะสิครับผมเราก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนี่ยแต่ว่าผมคิดว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงไม่ผลนั่นก็ยิ่งใช้เวลานานกว่านี้อีกครับผมตั้งหลายปีกว่าจะเป็นผลเนาะอันนี้คือ5เดือน6เดือนพี่น้องบางที่ก็เป็นต้นแม่ได้แล้วให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาเบิ่งเด้อครับผมหวังว่าคลิปนี้เนาะพี่น้องจะได้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับไม้มงคลชนิดนี้นะครับผมไม่ด่างชนิดนี้ซึ่งเป็นกระแสนิยมของตลาดครับผมที่ผมมาทำบ่อยๆนี่ก็อยากให้ศึกษาครับผมอยากให้ศึกษาไปรายละเอียดหลายๆอย่างครับผมแนะนำเลยครับผมต้นนี้คือทำเป็นหลักเลยก็ได้ครับผมตั้งต้นเป็นหลักเลยครับผมเอาสำหรับมื้อนี้เนาะก็สิได้เวลาสมควรแล้วครับผมแนะนำคร่าวๆสำนี้แต่สำหรับมื้อหน้านั่นผมก็จะมีเทคนิคสาระดีๆคอยบอกพ่อแม่พี่น้องได้เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแนวความรู้ให้สำหรับคนที่สนใจครับผมโปรดติดตามช่อง108อีสานบ้านนาเพื่อว่าผมจะมาลงคลิปต่างๆเกี่ยวกับต้นไม้มงคลเกี่ยวกับการค้าขายให้พ่อแม่พี่น้องได้ศึกษาต่อไปสำหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ